輩女王に輝きました。さあこの後場内でインタビューも行われる予定となっています。アチャラポーンと記念撮影をしています。それにしても古賀もアチャラポーンもよく頑張りましたよね。プレゼンターは NEC レッドロケッツ。คลิปนี้ก็จะพูดถึงสุดยอดของนักตบลูกยางสาวไทยน้องเพียวอัชรพรคงยศที่นำทีม NEC พร้อมกับโคกะบุกพิชิตชัยคว้าแชมป์ชิงถ้วยพระราชทานจักรพรรดินีฤดูกาล2023-24หรือที่เรียกกันว่า Empress Cup All Japan Volleyball Championship ซึ่งคว้าชัยชนะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องเพียวก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในทีมอย่างมากเลยครับที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ถ้วยนี้มาได้เพียวอัชรพรคงยศช่วยต้นสังกัด NEC Red Rocket คว้าแชมป์ในรายการนี้โดยการเอาชนะฮิซามิสุสปริงด้วยสกอร์3-1เซตนับเป็นคนไทยคนที่2ที่ทำได้ต่อจากแนนทัดดาวนึกแจ้งที่เคยช่วย JT Marvelousคว้าแชมป์มาแล้วการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงถ้วยพระจักรพรรดิหรือจักรพรรดินีซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ขั้นกลางของวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่17 ธันวาคม 2566 NEC Red Rocket ที่มีเพียวอัชรพรคงยศร่วมทีมพบกับฮิซามิตสุสปริงผลนัดสำคัญในครั้งนี้ก็ปรากฏว่า NEC เหนือกว่าทั้งเกมบุกและเกมรับเอาชนะสโมสรสปริงไปได้อย่างสนุก3-1เซตด้วยสกอร์25-17 21-25 25-19 และ25-18คว้าแชมป์สมัยที่2สรินะโคกะเป็นผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในนัดนี้28คะแนนจากการตบ19บล็อก8เซิร์ฟเอส1และคว้า MVP ในรายการนี้ไปได้สำหรับเพียวอัชราพรคงยศนับเป็นคนไทยคนที่2ที่ชนะถ้วยรางวัลจักรพรรดินีต่อจากแนนทัดดาวนึกแจ้งสมัยเล่นให้กับสโมสร JT Marvelous ก็นับได้ว่าเพียวเป็นสาวไทยที่สร้างชื่อให้กับวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นในสโมสรญี่ปุ่นณขณะนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าณขณะนี้ฝีมือของเพียวก็โอ้โหกำลังแบบกำลังฮอตกำลังเข้าสู่จุดพีคเลยนะครับแล้วก็เป็นการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งดรูนะครับผู้เล่นต่างชาติแล้วก็ผู้เล่นโลคอลอย่างโคกะนะฮะสามสาวนี่ถ้าเกิดโอ้โหประสานกันแล้วฟอร์มมาพร้อมกันเมื่อไหร่โอ้โหรับรองก็จะเห็นได้นะครับว่าเหมือนกับที่เราได้ชมกันในรายการที่ทั้งสองพาทีมคว้าแชมป์จักรพรรดิที่ผ่านมานะครับหลังจากจบรายการนี้แล้วนะครับก็จะต้องมาแข่งต่อกันในการแข่งขันลีกของญี่ปุ่นต่อนะครับก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยด้วยนะครับทุกครั้งที่เธอแข่งขันและหวังว่าน้องๆสาวไทยวอลเลย์บอลสาวไทยก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาช่วยพัฒนาทีมชาติไทยต่อไปสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องลุงโจสปอร์ตด้วยการกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ